ัสดีค่ะอยู่กับนาทีบันเทิงวันนี้อยู่กับใบเตยเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณผู้ชมคะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มฟิล์มธนภัทรน่าจะทราบกันดีค่ะว่าเขามีธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์ Addict เป็นของตัวเองและหลายคนน่าจะสั่งจองคอลเลคชันใหม่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคอลเลคชันนี้เนี่ยโดดเด่นที่สีสันสดใสและที่สำคัญเป็น Limited Edition ทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะจ๊ะเราอยากทำเป็นอารมณ์เหมือน Summer Set อยากให้มันเป็นสีสันคงความเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่คาแรคเตอร์ของ Addict อยู่จะมีความเท่เหมือนเดิมครั้งนี้บอกเลยว่าผลิตมาไม่ถึง100ตัวก็จะบอกว่าแต่ละคอลเลคชันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนโยบายที่จะทำรีเซลใหม่คือคอลเลคชันไหนหมดแล้วหมดเลยเราอยากให้ทุกคอลเลคชันมันเป็นภาพความทรงจำของคนที่ได้ซื้อไปอ่ะใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งจองกันได้นะคะที่ IG@addict_official.th แต่ว่าต้องรีบเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มที่หล่อไม่แพ้กันเลยสำหรับหนุ่มไบรท์นรภัทรค่ะเขากำลังเตรียมถ่ายทำละครเรื่องใหม่ซึ่งละครเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องรับบทเป็นโปรกอล์ฟด้วยความที่เจ้าตัวไม่มีพื้นฐานในการตีกอล์ฟเลยนะคะก็เลยต้องไปฝึกอย่างจริงๆจังๆว่าแต่ว่ายากไหมจ๊ะหนุ่มไบรท์ยากครับตอนแรกผมคิดว่ามันง่าย10ชั่วโมงมากไปแล้ววะพอเข้าจริงผ่านชั่วโมงแรกไปเรารู้เลยว่าโอ้โหตีกอล์ฟมันไม่ง่ายแค่ตีให้โดนมันก็ยากแล้วผมว่ามันต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งความนิ่งอะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่ใช่ว่าจับมาครั้งแรกตีแล้วจะตีได้เลยติดใจมากชอบคือเรารู้สึกว่าถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่ผมว่าผมเจอกิจกรรมใหม่ของผมเลยอะเรียกว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิอย่างสูงนะคะถ้าหากว่าเปิดกล้องถ่ายทำเมื่อไหร่เนี่ยเตยจะแอบเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะมาปิดท้ายกันที่หนุ่มคนนี้นัททิวเขาจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้กลับไปเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องกระเช้าสีดำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกองนี้เนี่ยพักการถ่ายทำมาเป็นเวลาถึง5เดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเหล่านักแสดงเขาจะต้องมีการปรับจูนคาแรคเตอร์ยังไงและบทจะเข้มข้นขึ้นขนาดไหนไปฟังกันค่ะจริงๆหลักๆแล้วผมว่านักแสดงหลายๆท่านก็คงจะมีตัวละครเนี้ยมันซึมอยู่แล้วประมาณนึงอาจจะต้องมีการแบบวอร์มเสียงหรือเราอาจจะต้องแบบรับผิดชอบบุคลิกภาพนักแสดงนิดนึงอะว่าแบบโอเคเราทำอะไรไปบ้างตัวละครตัวนี้เขาเดินเหินยังไงเขาคิดยังไงอย่างเงี้ยเหมือนค่อยๆปูไปเรื่อยๆฝากแฟนละครกระเช้าสีดานะคะผมเชื่อว่าหลายคนรอมากว่าอยากจะกลับมาดูละครออกมาสนุกแน่นอนและน่าจะมันขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่องราวของคุณดำนำแสนแซ่บของเรานะครับผมก็ยังไงก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะอดใจรอกันอีกนิดเดียวค่ะเตยบอกได้แค่ว่าแซ่บสมการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะรอชมวันพุธที่29กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะจ๊ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยส่วนวันนี้หมดเวลาของใบเตยกับนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ